ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านนิธิเอียศสีวงศ์มนุษยธรรมกับทางเลือกเชิงนโยบายภาพนางงามพมา่าพร้อมคำประนามและขับไล่ต่างๆนานาซึ่งปรากฏบนโซเชียลทำให้ผมออกจะแปลกใจ เพราะถ้อยคํารุนแรงเหล่านั้นเก <S k ip> ิดขึ้นท่ามกลางข่าวภาพทารุณโหดร้ายของกองทัพพมา่าซึ่งกระทําต่อประชาชนมือเปล่าโดยไม่เลือกหน้าความน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ยังทําให้มีคนสามารถบอกแก่นางงามได้อีกหรือว่าอย่าอยู่ให้หนักแผ่นดินไทยหรืออย่าสร้างปัญหาให้ไทยรีบๆกลับไปเถอะเป็นภาระบ้านเมืองคนอื่นเขาไปไปไ,ปไ,ปไปกลับไปภายหลังคิดอยู่นาน เวลาช่วยบรรเทาความโกรธเกลียดสลิมเหล่านั้นลงไปมากแล้วจึงเริ่มเข้าใจได้ว่าสลิมก็เหมือนคนอื่นทั่วไปย่อมเป็นเหยื่อของรัฐและสื่อซึ่งรับใช้รัฐอย่างมืดบอดมนุษยธรรมไม่เคยมีพื้นที่ในนโยบายต่างประเทศของไทยเพราะกองทัพพมา่าซึ่งมีส่วนอย่างมากในการกําหนดนโยบายต่างประเทศเชื่อเสียแล้วว่ามนุษยธรรมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจําเป็นต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าเปิดให้ผู้ริภัยข้ามฝั่งมาไทยต้องเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูผู้ริภัยเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งยังไม่มีทางแยกออกระหว่างผู้ริภัยทางการเมืองกับผู้ริภัยทางเศรษฐกิจแต่ทั้งรัฐและสื่อไม่เคยย้อนกลับไปดูว่าภาระที่เราต้องรับผู้อพยพีิภัยคืออะไรเกือบทั้งหมดคือให้ที่พักพิงซึ่งมักตั้งในเขตพื้นที่ป่าเขาและล้อมรัวไม่ต่างจากค่ายกักกันในสงครามส่วนค่าเลี้ยงดูมีชีวิตอยู่รอดกับเป็นภาระของสหรประชาชาติ แม้แต่การอพยพต่อเพื่อกลายเป็นพลเมืองของชาติใดชาติหนึ่งก็เป็นภาระของสถานทูตชาติตะวันตกจะเข้ามาเลือกเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศของเขาลองเปรียบเทียบสถานการณ์รับผู้อพยพลี้ภัยในบังคลาเทศและอินเดียซึ่งไรายได้ต่อประชากรต่อหัวน้อยกว่าเรามากอะไรกันแน่ที่คับแคบพื้นที่ประเทศหรือหัวใจคนไทยจริงอยู่ผู้อพยพอ,อาจลักลอบหนีออกจากค่ายเพื่อหางานหรือกลายเป็นผู้ส่งยาเสพติด กลายเป็นปัญหาของเราแต่สภาพความเป็นอยู่ในค่ายบังคับให้มนุษย์ต้องดิ้นรนหาทางหลุดออกมาให้ได้เป็นธรรมดาไม่มีทางดีให้ไปก็ไปทางเสียเราเองก็มีส่วนอยู่ไม่น้อยในการทำให้สภาพความเป็นอยู่ในค่ายผู้อพยพเลวไล้ได้ถึงเพียงนั้นในประเทศที่ขาดแรงงานหนักขึ้นทุกวันอย่างไทยเพียงแค่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขาเราก็อาจคัดคนที่พูดไทยอ่านไทยได้ออกมาเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ทำให้เขาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่งส่วนจะให้สัญชาติในอนาคตหรือไม่ค่อยคิดกันเอาก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้สร้างคนที่รักและเข้าใจประเทศไทยขึ้นจนํานวนมากในประเทศเพื่อนบ้านมนุษยธรรมจะให้ผลดีหรือผลเสียแก่ประเทศขึ้นอยู่กับการจัดการของเราเองความไร้น้ำใจต่างหากที่ไม่ให้ผลดีอะไรเลยไม่ให้แม้แต่คำสรรเสริญเห็นใจจากนานาชาติและผู้อพยพเอง ผู้ลี้ภัยสงครามที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีที่สุดในประเทศไทยคือทหารเขมรแดงและประชาชนซึ่งหนีตามมาและกลายเป็นกําลังผลิตกองกําลังทหารของพลพศในเวลาต่อมาแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดจากมนุษยธรรมทันทีที่กองทัพเวียดนามยึดกัมพูชาแล้วขยายมาทางตะวันตกประชิดชายแดนไทยรวมทั้งยึดช่องเขาบางจุดเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของกองกําลังฝ่ายข,ขมรแดง กองทัพไทยได้ตอบโต้ด้วยการถอยกําลังออกมาให้พ้นพื้นที่เขตการประทะซึ่งก็คงประเมินได้ไม่ยากว่าจะแพ้แบบแหลกลานรัฐบาลไทยเกียงศักในเวลานั้นประสบความสําเร็จในการแปรเปลี่ยนภัยคุกค,คามที่ตนได้รับอยู่ให้กลายเป็นปัญหานานาชาติสร้างแรงกดดันทางการทูตให้แก่เวียดนามอย่างหนักรวมทั้งแรงกดดันผ่านทางทหารจีนและเขมรแดงด้วยมนุษยธรรมในในโยบายกรณีนี้มีหน้าที่เพียงคำโฆษณาเพื่อรับบริจาคเท่านั้น เพราะมนุษยธรรมไม่มีพื้นที่ในนโยบายไทยเลยเช่นนี้แหละจึงมีพลเมืองผู้ลีภยัยปืนใหญ่และทิ้งระเบิดของกองทัพพมา่ามานอนเกือกกิ้งอดอยากอยู่สองริมฝั่งสารวินอีกฝั่งหนึ่งได้ในขณะที่อาหารและยารักษาโรคที่คนไทยบริจาคติดค้างจํานวนมากอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะทหารที่ดูแลชายแดนตรงด้านนั้นเกรงว่าจะกระทบต่อความสัมพันธ์กับกองทัพพมา่าผมไม่ได้หมายความว่าทุนไทยและวิสาหกิจไทยที่ไปลงไว้ในพมา่าไม่มีความสําคัญ หรือความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างกองทัพพม่าและไทยเป็นเรื่องที่ควรเอาไปแลกกับมนุษยธรรมผมเพียงแต่อยากถามว่าจริงหรือที่มนุษยธรรมไม่มีพื้นที่ในนโยบายพม่าเลยจริงหรือไม่ที่การจัดลำดับความสำคัญต้องจัดให้มนุษยธรรมเป็นท้ายที่สุดที่อาจเคลียร์ออกทิ้งได้เสมอนโยบายที่เอามนุษยธรรมไว้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ยังรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเอาไว้ได้ เป็นไปไม่ได้เอาเลยเชียวหรือเพราะผู้วางนโยบายไม่เคยคิดอะไรไกลไปกว่าปลายจมูกคือรักษาสถานะเดิมไว้ของความสัมพันธ์ไว้เพียงอย่างเดียวนโยบายที่ประกอบด้วยมนุษยธรรมย่อมทาให้ภาพพจน์ของไทยในสายตาชาวโลกน่าไว้วางใจอย่างมากขึ้นอย่างแน่นอนและถ้าพยายามมองหาทางเลือกให้กว้างกว่าสถานะเดิมก็ไม่จําเป็นต้องแลกมนุษยธรรมกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างชนิดต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งหมดนี้อยู่ด้วยกันได้ฐานะนโยบายที่ผ่านการคิดและมองหาทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางหน้าที่ของสื่อในช่วงวิกฤตพม่าเช่นนี้จึงไม่ใช่การตอกย้ำสถานะเดิมของนโยบายประหนึ่งไม่มีทางเลือกอย่างอื่นการสัมภาษณ์ทหารและผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจสถานะเดิมของนโยบายให้ชัดมีประโยชน์แน่แต่ต้องตามมาด้วยทางเลือกที่เป็นไปได้อื่นๆอ,อ,อีกมากน่าประหลาดอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญมักคิดอะไรได้ไม่ต่างจากทหารเหล่านั้นเชี่ยวชาญอะไรกันแน่ ผมขอยกตัวอย่างรูปธรรมเช่นคำถแถลงของคุณสุรเกียรติเสถียรไทยว่าหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในนั้นต้องไม่รวมกันและเมื่อสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหลักการข้อนี้ทําให้เกิดทางเลือกเชิงนโยบายขึ้นอีกมากทั้งโดยตรงและผ่านอาเซียนหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆอันที่จริงหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันไม่ใช่หลักการใหม่ของจีนหรือของอาเซียนแต่เป็นหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอายุเกินกว่าร้อยปีแล้ว ช่วงเปลี่ยนผ่านคือนับตั้งแต่สิ้นสงครามนาปโปรเลียนจนมาถึงปี1888แต่ก็มีข้อยกเว้นในทางปฏิบัติเสมอมาสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่เริ่มมีความสัมพันธ์มากขึ้นในภายหลังสงครามเย็นแต่ก็มีข้อยกเว้นในทางปฏิบัติเสมอมาสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นที่เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นในหลังสงครามเย็นเช่นกรณีโคโซโวหรือกรณีเขมรแดงถ้ามองจากฝ่ายเวียดนาม จะเป็นไปได้อย่างไรที่อาเซียนอ้างหลักการโบราณน,นี้เป็นนิรันด์ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหากพยายามค้นหาคงมีผู้เชี่ยวชาญอีกมากในวงการทูตโดยเฉพาะที่ไม่ได้รับราชการอยู่ซึ่งอาจเสนอทางเลือกเชิงนโยบายอื่นได้อีกมากแทนที่จะนั่งบรรยายมิติต่างๆของสถานะเดิมให้ฟังดูมีศักดิ์ศรีเชิงวิชาการมากขึ้นกว่าที่เป็นจริง อย่าลืมว่ากองทัพไทยไม่เคยผเผชิญความตึงเครียดที่ชายแดนกับกองทัพเพื่อนบ้านจริงจังกรณีเวียดนามบุกกัมพูชาได้ได้กล่าวไปแล้วกรณีพม่าไทยเคยอึดอัดกับกองทัพพักคอมมิวนิสต์พม่ากล้าแข่งด้วยการสนับสนุนของจีนจดยึดอำนาจได้กองทัพไทยจึงสนับสนุนกองกําลังของชนกลุ่มน้อยเพื่อว่าหากวันที่คอมมิวนิสต์ชนะมาถึงจะมีพื้นที่การชน,ชนชายแดนตลอดแนวนโยบายเช่นนี้ทําให้อาวุธสงครามนานา,นาชนิดไหลประเทศไทยไปสู่กองกําลังชนกลุ่มน้อย คือใครพ่อค้าใหญ่เล็กในธุรกิจค้าอาวุธเหล่านี้ก็รู้ดูกันอยู่ไม่ใช่หรือแทนที่จะเป็นความตึงเครียดของไทยกับเป็นกําไรก้อนใหญ่ที่แจกจ่ายได้ในวงกว้างดังนั้นกองทัพพม่าก็เสียไม่น้อยถ้าเกิดความตึงเครียดกับกองทัพไทยเพราะภาระการปรับปรามชนกลุ่มน้อยจะหนักขึ้นแก่กองทัพพม่าโดยไม่จําเป็นพูดอีกอย่างหนึ่งไทยก็มีอํานาจในการต่อรองในการเลือกนโยบายเช่นกันเพื่อซื้อหาอาวุธชนกลุ่มน้อยยิ่งต้องผลิตยาเสพติดมากขึ้นซึ่งกลายเป็นภาระของไทย ซึ่งเป็นตลาดและทางผ่านแม้ว่าจะรักษาสถานะเดิมของนโยบายพมา่าไว้แต่ก็ใช่ว่าไทยจะหลุดพ้นจากภาระการป้องกันยาเสพติดแต่อย่างใดไม่และเอาเข้อจริงให้น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าอุตสาหกรรมการผลิตยาเสพติดในพมา่าขยายตัวจนเต่นพี่แล้วและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นายทหารพมาร่าที่คุมพื้นที่อันเป็นช่องลำเลียงด้วยนโยบายยาเสพติดของไทยเองนั่นแหละที่ต้องเปลี่ยนมาสู่การเน้นด้านลดอุปสงค์ภายในอย่างจริงจังกว่าที่ผ่านมา ผลประโยชน์ด้านการลงทุนของไทยในพม่าก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีประโยชน์แต่ฝ่ายไทยฝ่ายเดียวมีประโยชน์แก่พมา่าไม่ว่าจะภายใต้พลเหลือเือนหรือรัฐบาลทหารทั้งค่าตงที่กระจายแก่ทหารและข้าราชการและสร้างกำลังส่วนทางเศรษฐกิจแก่พม่าเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยมีอำนาจต่อรองในระดับหนึ่งใช่ว่านโยบายทางเลือกของไทยจะต้องหมายความถึงความพังพินาศของทุนไทยในพม่าเพียงอย่างเดียวการนำอามนุษยธรรมเข้ามาเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอย่างสำคัญ จึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องแลกกับพื้นที่ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพมา่าทางเลือกเชิงนโยบายที่จะเอาทุกอย่างทางมนุษยธรรมความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไวในระดับที่เป็นไปได้ที่สุดนั้นทําได้ทางเลือกเชิงนโยบายเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสื่อไม่ร่วมกับสังคมสร้างขึ้นอันที่จริงตามประเพณีของไทยสมัยนี้ไม่เคยสร้างทางเลือกเชิงนโยบายใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนการใช้เงินเยียวยาทางเศรษฐกิจ โชคดีที่เรามีช่องทางใหม่คือสื่อโซเชียลที่ทําให้ทางเลือกชิงนโยบายปรากฏแก่สังคมบ้างผมเชื่อเสมอมาว่าถ้าถือว่าคนไทยโง่คนไทยก็โง่เพราะการศึกษาไทยและสื่อไทยนี่เองซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะสื่อคือการศึกษาตลอดชีวิตของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทย